วัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Most Exclusive กับดิฉันนิสนาวณีสอนค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติตั้งอยู่ที่คลอง5รังสิตนครนายกนะคะซึ่งประเด็นเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะต้องบอกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องนะคะกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกันนะคะเราไปพูดคุยกับท่านด้านในกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับท่านผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะคะท่านผอ.ประยูรเชี่ยววัฒนาค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรายกกองกันมาไกลเลยนะคะถึงที่คลอง5รังสิตนครนายกเลยนะคะในส่วนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราเริ่มต้นมันเนี่ยเราตั้งสถาบันมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะท่านผอ.คะสถาบันนี้อายุก็คงจะอยู่ในวัยรุ่นนะฮะตั้งเมื่อปี2541วันที่1มิถุนายนครับค่ะก็ตอนนี้ถือว่าครบใกล้ที่จะครบรอบถูกต้องฮะ15ปี15ปีในวันที่1มิถุนายน2556เนี่ยนะฮะค่ะกับ15ปีนะคะในส่วนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเนี่ยนะคะในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผอ.คะผมขอประเมินผมเป็นผู้อำนวยการมา2ช่วงค่ะช่วงแรก2541ค่ะเป็นเวลา4ปีค่ะนะแล้วจากนั้นก็หยุดไปค่ะไปทำงานที่สวทช. อยู่พักหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งความแตกต่างที่สำคัญที่ผมพบนะฮะค่ะในช่วงแรกที่ผมมาเนี่ยบังเอิญมันเป็นช่วงหลังฟองสบู่แตกนะฮะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจฟุบหนักแล้วก็ปีแรกนี่งบประมาณเราผมถ้าผมจำไม่ผิด20กว่าล้านค่ะนะแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องพยายามไปคุยไปขอความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆจากโครงการต่างๆของภาครัฐนะและคำถามที่เราพบแทบทุกครั้งที่ไปอธิบายเกี่ยวกับโครงการสถาบันมาตรวิทยาก็คือว่าเอ๊ะมันมีสมอ.แล้วนี่มีสถาบันมีสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วนี่ทำไมยังต้องมีมาตรวิทยาด้วยนะเขามองว่ามันเป็นงานซ้ำซ้อนนะแล้วผมคิดว่าเกือบตลอดทั้งปีนะผมต้องนั่งอธิบายเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวกับทุกครั้งที่ผมไปอธิบายค่ะนะว่ามาตรวิทยากับมาตรฐานอุตสาหกรรมนี่มันแตกต่างกันมันคนละภาคส่วนกันคนละภาคส่วนกันมาตรฐานอุตสาหกรรมนี่คือเป็นการเขียนเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดีมีคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะนะเช่นถ้ายานยนต์จะต้องมีสีล้อจะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ไอเสียเท่าไหร่อันนี้คือมาตรฐานอุตสาหกรรมเราเรียกว่า documentation standard นะคราวนี้เพื่อพิสูจน์ว่ารถยนต์คันนั้นทำได้อย่างนั้นหรือเปล่านี่มันต้องมีอุปกรณ์ทางกายภาพไปวัดนะอุปกรณ์นั้นจะต้องทำได้แม่นยำถูกต้องนะซึ่งอันนั้นคือหน้าที่ของสถาบันที่ต้องสร้างหลักประกันเพราะมันจะเป็นสองส่วนที่แตกต่างกันนะฮะเพราะในสี่ปีแรกช่วงปีแรกๆนี้ก็คือต้องเป็นภาระอันหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจนะ ความท้าทายสำคัญคือทำยังไงให้คนทั่วไปโดยเฉพาะภาครัฐนะคนที่ให้งบประมาณนี่เขาเข้าใจว่าทำไมยังต้องมีสถาบันมาตรวิทยาต้องให้สังคมเข้าใจในเรื่องบทบาทแล้วก็หน้าที่ของสถาบันของเราด้วยใช่ครับใช่ครับและในยุคปัจจุบันนี้นะคะท่านผอ.คะหน้าที่นะคะหรือว่าขอบเขตนะคะพันธกิจทั้งหมดของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเนี่ยนะคะพันธกิจหน้าที่หลักๆที่เราต้องทำนะคะเราดูแลในเรื่องอะไรบ้างคะครับในช่วงแรกๆนี่3ใน4 5ปีแรกที่ผมทำอยู่นะฮะงานหลักที่สำคัญก็คือการให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมค่ะนะว่าไปแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทำให้เขาส่งออกได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่ามันจะมีวิธีการกีดกันทางการค้าที่เขาเรียกว่าเทคนิคอลแบเรียร์คือเอาปัญหาทางเทคนิคเป็นกำแพงกั้นไม่ใช่เอาปัญหาเรื่องภาษีนะเช่นบอกว่ากุ้งคุณมีสารปนเปื้อนเท่านี้ข้าวคุณมีอาร์ซนิกปนอยู่เท่านั้นอะไรประมาณนั้นคือทำอย่างไรที่เราสามารถจะพิสูจน์ว่าของเราไม่ได้เป็นหรือเป็นอย่างนั้นนะอันนั้นช่วงแรกๆที่เราทำงานอยู่เราจะพบปัญหานี้ทำยังไงเราไปสู่ภาคอุตสาหกรรมช่วยทำให้ค่าวัดของเขาเนี่ยถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเพราะว่าสามารถเทียบโยงมาได้ถึงสถาบันมาตรวิทยาเข้ามาใหม่เนี่ยผมคิดว่าบริบทเดิมก็ยังมีอยู่แต่ผมคิดว่ามันมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะบริบทใหม่ที่เราพบก็คือว่ามันจะมีส่วนกระทบของการวัดไปสู่ชีวิตไปสู่อาหารการกิน
อย่างเช่นตอนนี้เราก็เริ่มไปคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขทางโรงพยาบาลนะก็คืออย่างเช่นเวลาหมอวินิจฉัยเนี่ยหมอจะวินิจฉัยจากผลการวัดนะคำถามก็คือผลการวัดเนี่ยทำอย่างไรที่ให้ผลการวัดมันถูกต้องเชื่อถือได้นะอย่างเช่นเรามีเครื่องวัดไอความดันโลหิตทั่วประเทศผมฟังว่ามีหลักเป็นแสนทำอย่างไรที่เราให้เชื่อได้ว่าไอ้แสนกว่าตัวเนี่ยมันมีที่โยงที่ยึดโยงแล้วก็ค่าที่วัดได้เนี่ยหมอวินิจฉัยได้แล้วมั่นใจได้นะอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายใหม่นะที่เราพบนะค่ะท่านผอ.คะคือมาตรวิทยาเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นเรื่องของการวัดแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจริงๆแล้วเราวัดอะไรบ้างคะท่านผอ.คะครับเรามีครอบคลุมมาตรวิทยาเราแบ่งออกเป็น 6-7 กลุ่มนะฮะเรามีตั้งแต่มาตรทางด้านเชิงกลนะเชิงกลก็ตั้งแต่พวกมวลคือน้ำหนักนะพวกแรงพวกแรงบิดพวกความแข็งกระด้างนะอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะหลายคนก็ฟังว่าเอ๊ะวัดทำไมความแข็งนะอย่างยานยนต์เนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานความแข็งอย่างเบาะนั่งเนี่ยเบาะนั่งเนี่ยถ้านุ่มไปก็นั่งไม่สะดวกถูกไหมฮะถ้าแข็งไปก็นั่งไม่ได้ไม่ดีนะเขาก็จะมีมาตรฐานเขาว่าโอเคถ้ากดเท่าไหร่ถึงจะแข็งเท่านี้นะอันนี้ก็เป็นเราเรียกว่าเชิงกลต่อไปก็คือทางด้านมิตินะมิติก็คือความหนาความยาวความโค้งอันนี้ตัวอย่างที่สำคัญอันนึงก็คืออย่างบ้านเรานี่มีเขาเรียกว่า CNC นี่เป็นเครื่องสำหรับตัดเจาะกรึงชิ้นงานเล็กๆที่มีความละเอียดแม่นยำสูงนะมีอยู่เป็นแสนตัวทั้งประเทศนะฮะในอุตสาหกรรมต่างๆคราวนี้ถ้าเครื่องจักรเหล่านั้นเนี่ยผิดชิ้นงานแต่ละชิ้นผิดจากค่าที่เขาต้องการมันก็มีแต่ของเสียถูกไหม SME ก็พูดง่ายคือ10ชิ้นมีของเสีย3ชิ้นก็คือต้นทุนหายไป30%ค่ะนะงั้นทำยังไงที่จะทำให้เขาสามารถวัดได้ถูกต้องและผิดได้ทั้ง10ชิ้นถูกทั้ง10ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของทางด้านมิติค่ะนะฮะด้านที่2ไปแล้วมาด้านที่3ฮะถัดไปก็จะเป็นพวกอุณหภูมิค่ะนะอุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิร้อนเป็นหลักพันที่ใช้ในพวกบริษัทปูนซีเมนต์พวกเหล็กหรือจนประมาณลบ 40-50 ลบ 60อันนี้ใช้พวกแช่แข็งนะมันมีทั้งสองฝั่งค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิถัดไปก็จะเป็นพวกแสงและสีนะแสงและสีก็เช่นแสงไฟที่ใช้มันสว่างถูกต้องจริงหรือเปล่าพักหลังเราจะพบพวก LED มากขึ้นค่ะใช่ LED ก็จะมีการโฆษณาว่าสว่างเท่านี้กี่หลักอะไรเงี้ยคำถามก็คือมันสว่างจริงไหมเป็นการทำให้ผู้บริโภคหลงผิดไปหรือเปล่าอันนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องไปดูให้ประจักษ์ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ค่ะนะฮะถัดไปก็จะเป็นเสียงและความสั่นสะเทือนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปัญหามากเพราะตอนหลังมันจะมีมลภาวะทางด้านสั่นสะเทือนมากใช่ไหมเช่นพวกทางด่วนที่วิ่งผ่านค่ะหรือรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะตัวนี้ก็จะช่วยเขาไปวัดอันนี้จะเป็น5ตัวที่เราเรียกว่าอีกอันหนึ่งทศอันที่สำคัญคือไฟฟ้าค่ะไฟฟ้านี่ครอบคลุมกว้างมากอันนี้เป็นอย่างสุดท้ายอย่างที่6อย่างที่6ยังไม่สุดท้ายฮะอันนี้คือตัวหลักๆที่ในสักประมาณ5ปี10ปีที่แล้วนี่อันนี้คือตัวที่สำคัญมากแต่ต่อมาเนี่ยตัวซึ่งจะปรากฏและมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจจะสำคัญเทียบเคียงกับ6ตัวนี้ก็คือพวกเคมีนะเพราะต่อไปนี้เนี่ยเวลาเราส่งออกก็ดีเวลาเราดูแลเรื่องปัญหาภาวะแวดล้อมก็ดีเนี่ยปัญหาเรื่องเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องมากค่ะนะเคมีมีตั้งแต่พวกอินทรีย์เคมีอนินทรีย์เคมีนะปัญหาเรื่องแก๊สค่ะนะปัญหาเรื่องเคมีไฟฟ้านะพวกนั้นก็จะเป็นอีกอันนึงอันนี้เคมีก็จะเป็นปริมณฑลเป็นบริบทใหม่ตัวนึงค่ะซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายสำคัญอันหนึ่งของสถาบันค่ะค่ะท่านผอ.คะคือฟังแบบนี้นะคะจะเห็นว่าหน้าที่ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเนี่ยนะคะหลายอย่างเลยหลายเรื่องเนี่ยก็จะล้วนที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราแทบทั้งสิ้นถามถึงในเรื่องของความเป็นมาตรฐานค่ะอย่างในส่วนของในบ้านเราเราก็มีมาตรฐานในการวัดแบบนี้และในส่วนของประเทศอื่นๆความเป็นสากลเนี่ยนะคะระดับการที่เราเข้ามาวัดเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมคะครับโดยมาตรฐานคือมาตรฐานค่าวัดเนี่ยมันจะมี2ค่าใหญ่ๆนะคือค่าที่เรียกว่าเมตริกคือวัดเป็นเมตรความยาวเป็นเมตรน้ำหนักเป็นกิโลเวลาเป็นวินาทีซึ่งอันนี้คือค่าใหญ่ที่สุดในโลกผมว่า 80-90% นี่คือค่านี้อีกค่านึงคือค่าสมัยก่อนคือค่าอังกฤษ
นะวัดเป็นฟุตความยาวเป็นฟุตน้ำหนักเป็นปอนด์เวลาเป็นวินาทีผมคิดว่าตอนนี้เกือบจะเหลือไม่กี่ประเทศแล้วแต่ที่แปลกคือสหรัฐยังคงใช้หน่วยวัดนี้อยู่นะก็เลยทำให้เขาก็ยังมีบทบาทเขาอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเมตรกับกิโลนะคราวนี้ในขอบเขตในภูมิภาคต่างๆนี่เขาก็จะมีการจัดองค์กรสำหรับประเทศต่างๆที่มีสถาบันมาตรนี่นะมาพบกันทุกปีอย่างกรณีของเราในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเราเรียกว่า APMP Asia Pacific Metrology Program นะก็จะมีตั้งแต่เหนือสุดก็จะเป็นลาวเวียดนามกัมพูชาพม่าลงมาไทยลงไปจนถึงอินโดนีเซียนะรวมไปถึงออสเตรเลียนะอันนี้ทุกปีเราก็จะเจอกันเจอกันทำอะไรก็คือแลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วตัวที่สำคัญตัวหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเปรียบเทียบการวัดเปรียบเทียบยังไงคะน้องหมอคะอันนี้คือเป็นวิธีการที่จะทำให้มีความมั่นใจว่าทุกสถาบันมีความสามารถในการวัดที่ใกล้เคียงกันนะวิธีการก็คือสมมติว่าเราต้องการวัดเปรียบเทียบการวัดของน้ำหนักนะเราก็จะมีตุ้มน้ำหนักตัวหนึ่งซึ่งมีหน่วยงานบางหน่วยที่รู้ค่าแน่นอนแล้วและก็ส่งไปยังประเทศต่างๆทำการวัดวัดเสร็จก็ส่งค่ากลับไปให้กับคนที่เป็นออร์แกไนเซอร์นะอาจจะใช้เวลาสัก6เดือน8เดือนหรือถึงปีวนไป10กว่าประเทศแล้วสุดท้ายก็เอาค่าเหล่านั้นมาวางเรียงกันนะก็จะพบว่าบางประเทศที่อาจจะยังเทคนิคอ่อนด้อยหน่อยเขาอาจจะหลุดเฟรมไปนะที่เก่งหน่อยก็จะติดอยู่ในเฟรมนั้นใกล้เคียงกับค่าที่เขาว่าไว้นะอันนี้ก็จะเป็นการวัดเปรียบเทียบเพื่อจะดูว่าฝีมือของประเทศต่างๆเป็นอย่างไรแล้วเขาก็ปรับปรุงตัวเองนะและเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าค่าที่วัดของประเทศนั้นๆเนี่ยเชื่อถือได้เมื่อเทียบกับมาตรฐานค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาหลายๆประเทศเข้ามาพูดคุยกันมาหารือถึงมาตรฐานเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาหลักๆส่วนใหญ่ที่พบกันในแต่ละประเทศเนี่ยนะคะปัญหาหลักที่สุดคือเรื่องอะไรคะมันคงมีทั้งสองด้านด้านทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐของเขาปัญหาบุคลากรปัญหาทางด้านเทคนิคนะผมขอเรียนถือโอกาสเรียนที่นี่สำหรับเป็นกึ่งความภูมิใจของคนไทยด้วยกันนะเมื่อเทียบกับ15ปีที่ผ่านมาตอนที่เราเริ่มก่อตั้งสถาบันอาจจะถือว่าไทยนี่เป็นหน่วยเป็นสถาบันวัฒนธรรมน้องใหม่ในภูมิภาคนี้นะเกือบจะไม่มีที่ยืนในภูมิภาคนี้คือไม่ค่อยมีใครรู้จักค่ะนะฮะตอนนั้นเป็นน้องใหม่จริงๆค่ะภายเวลาผ่านไป15ปีนี่ผมคิดว่าเราอาจจะถือได้ว่ายืนอยู่ในแถวต้นๆนะฮะอาจจะที่1ที่2ตีคู่กับสิงคโปร์ค่ะนะบางอย่างเราก็ดีกว่าสิงคโปร์บางอย่างเราก็อาจจะด้อยกว่าสิงคโปร์ค่ะเพราะอันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นความก้าวหน้าอันนึงที่เราพัฒนาได้ค่ะแล้วอีกอันนึงผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะฮะอย่างมันจะมีหน่วยงานระดับโลกอยู่ในฝรั่งเศสเราเรียกว่า BIPM ที่เป็นคนกำกับดูแลสถาบันมัธยวิทยาทั่วโลกในกำหนดกติกาต่างๆและกำหนดรับรองความสามารถในการวัดนะที่นั่นเขาจะมีเขาได้ฐานข้อมูลนะแต่ละประเทศนี่ก็จะมีการหนึ่งเขาเรียกสถาปนาก็คือมีมาตรวิทยาของมีมาตรฐานตัวเองจากนั้นเอามาตรฐานตัวเองไปใช้ในการวัดเทียบค่ากับคนอื่นและเมื่อวัดเทียบค่ากับคนอื่นแล้วค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับได้ก็รายงานไปที่ BIPM ค่ะ BIPM ตรวจสอบก็ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตามมาตรฐานเขาก็จะรับรองแล้วก็บอกว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถในการวัดเรื่องไฟฟ้าที่แรงดันเท่านี้ที่กระแสเท่านี้อะไรเขาก็ลิสต์ไปเรื่อยๆนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ในลำดับต้นๆในเอเชียในขีดความสามารถด้านนี้ค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการของสถาบันวิทยาครับค่ะท่านหมอคะเชื่อแน่นอนว่าในเรื่องของมาตรฐานนะคะสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยก็คงจะให้การยอมรับก็คือในเรื่องของความสะอาดนะอย่างวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเปิดเข้ามาชมรายการของเราเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราสองคนถึงมีการสวมเป็นถุงกันฝุ่นใช่ไหมคะท่านหมอสีฟ้าแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเดินเข้ามาที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะคะเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการบอกกับเราเลยว่าต้องมีการสวมถุงกันฝุ่นจริงแล้วคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยต้องดูแลในเรื่องอะไรป้องกันอะไรคะ
คือเนื่องจากค่าวัดนี่ของเราวัดเราวัดในสเกลที่มันเล็กมากนะถ้าเป็นมิติก็อยู่ในช่วงประมาณนาโนเศษหนึ่งน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนล้านของเมตรลงไปอีกนะน้ำหนักก็เศษหนึ่งส่วนล้านของกรัมหรืออาจจะต่ำกว่านั้นเพราะฝุ่นเนี่ยมันมีผลกระทบกับการวัดพอสมควรคือทำให้เกิด เราเรียกว่าเออร์เลอร์ในการวัดนะคือปริมาณแค่นิดเดียวเนี่ยจะทำให้ค่าเนี่ยผิดไปเลยคือมีโอกาสคือเนื่องจากคือถ้าน้อยๆมันอาจจะไม่มีแต่ถ้าเราไม่ดูแลนะใส่รองเท้าจากข้างนอกสามารถใส่เข้ามาได้ฝุ่นมันก็จะสะสมก่อตัวและเนื่องจากอากาศมันเป็นสภาพอากาศปิดมันอยู่ในแอร์คอนระบบปรับอากาศภายในเมื่อฝุ่นมันสะสมมากขึ้นเนี่ยผลมันก็จะเกิดมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้สิ่งที่เราพยายามทำก็คือแยกนะรองเท้าที่ใส่ข้างนอกกับข้างในออกจากกันนะเพื่อไม่ให้ฝุ่นข้างนอกเข้ามาใช้มาอยู่ข้างในนะเพื่อลดไอ้ความเสี่ยงที่จะเกิดกับความผิดพลาดในการวัดข้างในนี้ค่ะจริงๆตรงนี้มาตรฐานนี้ก็น่าจะเหมือนกันทั้งทั่วโลกอยู่แล้วใช่ครับนะคะแล้วก็นอกจากถุงกันฝุ่นที่เราต้องใส่สวมใส่ที่รองเท้าเนี่ยนะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติการที่นี่นะคะเรื่องของความสะอาดนะคะเขาต้องดูแลตัวยังไงบ้างต้องมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเข้ามากันฝุ่นเพิ่มเติมอีกไหมคะท่านหมอคะมันจะมีแล้วแต่กรณีอย่างห้องปฏิบัติการเคมีนะฮะในบางชุดการปฏิบัติการที่เขาจำเป็นต้องการความถูกต้องแม่นยำสูงนี่นะฮะเขาจะต้องมีเขาเรียกว่าคลีนรูมคือห้องสะอาดนะห้องสะอาดตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักพันนะคืออันนี้เป็นสเกลในการวัดนะแล้วเวลาเข้าไปทำงานในนั้นนี่ก็คือต้องคลุมอย่าให้เส้นผมหลุดออกมาเพราะเส้นผมก็จะมีผลกระทบกับการวัดในห้องนั้นหรือแม้แต่อาคารนี้นะอาคารนี้เนี่ยเราตอกเสาเข็มลึกลงไปผมก็จะเป็น10เมตรนะเพื่อไม่ให้การสั่นสะเทือนจากที่อื่นส่งผลมาที่เรานะเพราะการวัดบางอย่างเช่นวัดน้ำหนักเนี่ยนะเราวัดในสเกลถึงเศษหนึ่งส่วนล้านนะถึงจุดนั้นเนี่ยบางทีรถยนต์วิ่งผ่านถ้าหากรถขนาดใหญ่พอเนี่ยแรงสั่นสะเทือนนั้นอาจจะส่งผลกับไอ้ค่าวัดเราได้อ๋อค่ะค่ะมันเราต้องป้องกันคือแสดงว่าในสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเนี่ยก็คือว่ามีหน่วยงานหลายภาคส่วนใช่ครับเข้ามาอยู่ในนี้มีทั้งหมดประมาณกี่หน่วยงานคะท่านหมอคะเมื่อกี้ที่นับรวมไปแล้วประมาณหกมาตรวิทยาหกด้านใช่ไหมแล้วก็มีเคมีอีกหนึ่งก็เป็น7นะค่ะบุคลากรที่เข้ามาทำงานที่นี่นี่มีทั้งหมดกี่คนคะบุคลากรมีทั้งหมด200 200คนใช่ครับ200คนฮะ200คนก็มีตั้งแต่เคมีฟิสิกส์ไฟฟ้านะครับมีค่อนข้างครอบคลุมค่ะแต่ละคนก็จะแยกทำงานที่อยู่ในเฉพาะด้านของหน่วยงานต่างๆไปใช่ครับถามถึงในเรื่องของผลงานวิจัยกันบ้างดีกว่านะคะท่านผอ.ในส่วนของผลงานวิจัยนะคะที่เราได้สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราเนี่ยนะคะผลงานมีอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นผลงานเด็ดๆแล้วก็ผลงานหลักๆนะคะท่านผอ.คะครับต้องเรียนว่าตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มจากบุคลากรระดับปริญญาตรีเป็นหลักนะระยะหลังผมเข้าใจว่าประมาณ5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มมีเด็กจบโทหรือเอกจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลากหลายขึ้นหลากหลายมากขึ้นนะและบุคลากรก็ครอบคลุมมากขึ้นแล้วคนเหล่านั้นก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็มีงานวิจัยมากขึ้นนะงานของเราส่วนใหญ่ยังเป็นงานพัฒนามากกว่างานวิจัยที่เรียกว่าพื้นฐานเพราะว่างานของเราคือพันธกิจหลักของเราก็คือการสถาปนามาตรฐานของชาติคือทำให้ทุกประเทศยอมรับนะแล้วจากนั้นถ่ายค่านี้ไปยังภาคอุตสาหกรรมนะอย่างห้องปฏิบัติการก็ดีพวกหน้างานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอันนี้คือหน้าที่หลักเพราะงานวิจัยหลักของเราก็คงวิจัยเพื่อเสริมพันธกิจนั้นทำอย่างไรให้เราสามารถทำงานนั้นได้ดีเยี่ยมมากขึ้นนะคราวนี้สิ่งซึ่งเราพัฒนาขึ้นมาผมขอยกตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างอย่างอันนึงทางด้านเคมีเราก็พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าสารอ้างอิงนะเราเรียกว่า reference material นะสำหรับใช้ในการวัดสมมติว่ามีถ้าต้องการวัดสารปนเปื้อนในข้าวนะพวกอาร์เซนิกก็ดีพวกตะกั่วก็ดีพวกแคดเมียมก็ดีเราก็จะมีสารอ้างอิงตัวนี้สำหรับขายให้กับภาคทดสอบที่จะทดสอบไปต่างประเทศนะฮะแล้วมันจะมีค่าที่ชัดเจนแน่นอนว่าเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นห้องปฏิบัติการถ้าซื้ออันนี้ไปปั๊บเขาก็จะทดสอบกับเครื่องมือเขาถ้าเขาวัดได้ตรงกับค่าที่เราให้ไปก็แสดงว่าเครื่องมือการเซ็ตเครื่องมือของเขาถูกต้องเขาก็สามารถไปวัดตัวอื่นได้แล้วก็อ้างว่าโอเคเวลาเขาเทียบกับสถาบันแล้วเขาเทียบได้ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเราเรียกเราขายวัสดุอ้างอิงนะพวกข้าว
ที่มีสารปนเปื้อนปนอยู่นะหรือไม่ก็พวกคอเลสเตอรอลนะฮะแล้วนอกจากนั้นเราก็ร่วมมือกับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะไปดูทางด้านไอ้พวกเครื่องวัดความดันนะซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบมันมีอยู่เป็นหลักแสนตัวนะทำอย่างไรที่เราจะสามารถเซตระบบให้มีการสอบเทียบค่าเหล่านี้ที่ค่อนข้างถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงนะเพราะถ้าค่าวัดมันผิดไปนี่แพทย์ก็วินิจฉัยตามค่าวัดนะคนไม่ป่วยบางทีแพทย์ก็วินิจฉัยว่าความดันสูงคนที่มีความดันสูงถ้าค่ามันผิดไปก็อาจจะนึกว่าไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นการหามาตรฐานที่ดีร่วมกันใช่ไหมคะคือเป็นการทำให้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถวัดได้ถูกต้องอย่างตามที่มันควรจะเป็นคือไม่ว่าคุณจะไปวัดที่โรงพยาบาลไหนเนี่ยคือค่าที่ออกมาได้คือจะเหมือนกันหมดเป็นมาตรฐานเดียวกันถูกต้องครับและในส่วนของพี่น้องเกษตรกรอย่างเงี้ยในเรื่องของผลงานวิจัยมีผลงานชิ้นไหนไหมคะที่ทำมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรของคนไทยเราครับตอนนี้เราดูอยู่ตัวหนึ่งก็คือพวกน้ำยางค่ะนะของทางภาคใต้ทางภาคใต้ใช่ภาคใต้นี่ตอนหลังนี่เขาจะขายยางเป็นน้ำนะตัดเสร็จแทนที่เขาจะรีดเป็นแผ่นเขาขายเป็นน้ำยางคราวนี้น้ำยางเวลาซื้อขายนี่เขาจะซื้อขายเป็นน้ำหนักแต่คราวนี้ถ้าซื้อขายน้ำหนักอย่างเดียวนี่ใครเติมน้ำไปมันก็คนซื้อก็อาจจะเสียเปรียบเขาจะมีตัววัดตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัววัดความหนาแน่นของน้ำยางค่ะนะจุ่มลงไปก็จะได้ค่าประมาณว่าโอเคความหนาแน่นเท่าไหร่แล้วจากนั้นเขาก็เอาความหนาแน่นนี้ไปเทียบกับน้ำหนักแล้วจากนั้นก็คอนเวิร์ตคือแปลงมาเป็นน้ำหนักของยางทั้งหมดแล้วก็ซื้อขายที่นั่นค่ะคราวนี้เราก็ไปที่ภาคสนามนะแล้วก็ไปใช้เนี่ยไปหยิบไอ้พวกเครื่องวัดความหนาแน่นที่ใช้อยู่ทั่วไปเนี่ยนะซึ่งทราบมาว่ามาจากส่วนใหญ่ผลิตจากมาเลเซียแล้วลองมาสอบเทียบกับของเราว่าถ้าใช้วิธีการเดียวกันเนี่ยถ้าสอบเทียบจริงๆเนี่ยค่ามันเป็นยังไงเราก็พบว่ามันเพี้ยนอ๋อค่ะคือหมายความว่าจริงๆเนี่ยทางใต้เนี่ยเขาจะใช้ของทางมาเลเซียแต่ว่าทางไทยเราเนี่ยก็มีการวิจัยขึ้นมาใหม่เป็นผลงานขึ้นมาครับและผลสรุปออกมาเป็นยังไงคะตอนนี้เรากำลังพยายามทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสถาบันการยางค่ะนะว่าจะดูแลตรงนี้อย่างไรนะเพื่อให้เครื่องวัดความหนาแน่นนี่มันสามารถวัดได้ถูกต้องนะปรับเทียบค่าให้ถูกต้องนะไม่เช่นนั้นอาจจะคนซื้อขาดทุนหรือคนขายขาดทุนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันเพี้ยนไปทางไหนค่ะนะฮะแต่คือหมายความว่าของไทยตอนนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือยังคะสำหรับผลงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้นะฮะคือถ้าเราทำคือเราทำให้มีผลใช้ในประเทศก่อนค่ะคราวนี้ถามว่ามีระดับสากเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าคือการวัดความดันของเราเนี่ยเรามีการวัดเทียบค่ากับต่างประเทศอยู่แล้วเพราะค่าวัดของเรานี่เรามั่นใจว่าเป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศอยู่ที่ว่าเราจะถ่ายค่านี้ต่อไปให้กับเครื่องวัดที่ใช้ในการซื้อขายน้ำยางได้รวดเร็วแค่ไหนอย่างไรค่ะนะถ้าถ่ายไปได้ปั๊บการซื้อขายน้ำยางมันก็จะมีค่าที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะความยุติธรรมก็จะเกิดมากขึ้นค่ะเห็นได้ว่าในเรื่องของภารกิจหลายอย่างเลยนะคะของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเนี่ยครอบคลุมนะคะในส่วนของชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเนี่ยรอบด้านจริงๆนะคะท่านหมอคะในส่วนของภารกิจนะคะตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะคะในช่วงปี2558ที่จะถึงอีกไม่กี่ปีนี้แล้วนะคะเรามีการที่จะเตรียมการนะคะที่จะรับมือก้าวเข้าสู่ AEC ยังไงบ้างคะโดยกิจกรรมของสถาบันนี่ผมพูดได้ว่าจริงๆเราก้าวสู่ AEC มานานแล้วเพราะว่าเรารวมกลุ่มกันในรูปของ APMP อย่างที่ผมเรียนมาใช่ไหมมีการพบปะคุยกันทางด้านเทคนิคนะฮะแล้วก็ในกลุ่มของ CLMV นะพวกกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เวียดนามเราก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพี่เบิ้มนะเพราะเราจะที่นี่เป็นศูนย์กลางในการฝึกนักมาตรวิทยาจาก4ประเทศนั้นนะฮะเขาจะส่งคนมาแล้วเราก็เทรนให้แล้วก็ส่งกลับไปที่ประเทศเขานะคราวนี้มองในแง่ประเทศไทยว่าเราจะใช้มาตรวิทยาดูแลความเป็นอยู่คนไทยอย่างไรในกรณีที่มี AAC ถ้ามองในแง่นั้นผมคิดว่ามันก็อาจจะมีบางประเด็นที่เราอาจจะพูดถึงได้นะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดก็คือว่าถ้าเป็น AAC ปั๊บมีสินค้าเกษตรจำนวนหนึ่งจะไหลเข้ามาในประเทศถูกไหมฮะซึ่งมีทั้งของถูกของแพงสุดแล้วแต่คราวนี้คำถามก็คืออย่างข้าวก็ดีผักก็ดีที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยจะดูแลอย่างไรว่าสารปนเปื้อนนี้อยู่ในมาตรฐานหรือไม่อย่างไรนะตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ที่สถาบันอาจจะมีบทบาทนะก็คือตอนนี้สิ่งที่เราพยายามคุยก็คือเราคุยกับ
ห้องปฏิบัติการทดสอบต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ทดสอบสินค้าส่งออกนะปัจจุบันเราส่งออกนะแต่ต่อไปเนี่ยมันจะมีจำนวนนึงที่ส่งเข้ามาแล้วห้องปฏิบัติการเหล่านั้นอาจจะจำเป็นต้องไปทดสอบเขาก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารปนเปื้อนเกินไปที่คนไทยกินแล้วจะมีผลกระทบเช่นเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรพวกนี้ค่ะวันตรงนั้นจะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเมื่อ AEC เกิดขึ้นเนี่ยคนไทยจะต้องดูแลตัวเองอย่างนั้นนะคะในเรื่องของบุคลากรเองล่ะคะท่านหมอคะท่านหมอบอกว่าคือตอนนี้เราก็มีความหลากหลายในแง่ของบุคลากรมากยิ่งขึ้นคือในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีจบการศึกษาจากต่างประเทศก็มีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะพัฒนาหรือว่าเพิ่มเติมด้านบุคลากรเพิ่มเติมอีกไหมคะท่านหมอคะมันมีเพิ่มไปเรื่อยๆนะตามความจำเป็นเพราะจะมีคนที่เกษียณออกไปและคนที่ค่อยๆเข้ามาทดแทนแล้วก็เนื่องจากเรากำลังขยายทางด้านเคมีก็อาจจะต้องมีจำนวนเคมีเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันมันจะมีมาตรค่าวัดใหม่ๆนะแม้แต่ในมิติในเสียงหรือความสั่นสะเทือนมันก็จะมีความต้องการของภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ เรากำลังพยายามที่จะจัดงานนะในวันที่13มิถุนาซึ่งเป็นช่วงวาระครบรอบ15ปีของสถาบันนะเพื่อจะรับรู้ความต้องการนั้นนะก็เชิญคนเหล่านั้นมาและให้เขาบ่นก็ได้ให้เขาบอกก็ได้ให้เขาพูดก็ได้ว่าโอเคตรงนี้คุณควรจะทำเพิ่มขึ้นแล้วเราจะได้เตรียมตัวเพื่อจะตอบสนองกับผู้คนเหล่านั้นค่ะถามถึงงานที่เตรียมที่จะจัดขึ้นวันที่13มิถุนายนนะคะความสำคัญของงานวัตถุประสงค์หลักๆจริงๆแล้วนะคะเราต้องการจัดงานเพื่ออะไรคะท่านหมอคะนอกจากครบรอบ15ปีแล้วคือเจตนาจริงๆก็คือเราต้องการรู้ความต้องการที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรมไทยนะเราเรียกว่าตอบโจทย์ประเทศไทยคือหาโจทย์ที่แท้จริงของเราคือโจทย์ที่เป็นมาที่ผ่านมาก็คือประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาคือเราเอาเบสจากประเทศต่างๆที่เขาทำอยู่แต่คราวนี้อุตสาหกรรมของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันคือเราจะเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมใช่ไหมคะไม่จำเป็นเฉพาะอุตสาหกรรมแต่หมายถึงว่าความจำเป็นของในแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะทางการแพทย์ก็ดีทางสาธารณสุขก็ดีทางด้านเกษตรก็ดีแต่ละประเทศก็มีความจำเป็นไม่เหมือนกันทั้งหมดทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรู้ความต้องการของคนเหล่านั้นอย่างสมมติว่าส่งกุ้งออกเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างนะช่วยดูแลตรงนี้ผมหน่อยสิถ้าเรารู้เราก็จะได้พัฒนาตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นให้กับเขาใช่ไหมหรือไม่ส่งผักออกไปอเมริกานี่โดนเรื่องนี้บ่อยเหลือเกินดูแลให้หน่อยสิว่าไอสารปนเปื้อนนี่จะวัดยังไงเพราะหลายครั้งที่เขาบอกว่ามีสารปนเปื้อนเนี่ยในบางกรณีนะมันคือเคลมซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์เท่าไหร่นักนะถ้าเรามีความสามารถพอแล้วเราไปวัดดูว่าไอ้ที่คุณเคลมว่าของเราเกินเท่านี้ผมวัดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เราก็สามารถไปตัวแย้งเขาได้นะอันนี้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งซึ่งเราจะต้องใช้ในการต่อสู้นะให้การค้าของเรานี่มีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันที่13มิถุนายนนี้นะคะท่านหมอคะวันนี้เสียดายจริงๆค่ะเวลาของรายการเราหมดนะคะแต่ว่าในครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมท่านผอ.ก็บอกกับทางรายการของเรานะคะสัญญาว่าจะพาพวกเราใช่ไหมคะไปเยี่ยมชมนำชมสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติรวมไปถึงไปเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมต่างๆด้วยเห็นว่ามีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของรายการนะคะMost Exclusive นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอ.นะคะท่านผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะคะท่านผอ.ประยูรเชี่ยววัฒนานะคะวันนี้มาให้ข้อมูลความรู้กับเรามากมายเลยนะคะขอบคุณท่านผอ.มากค่ะขอบคุณผู้ฟังครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการ Most Exclusive นะคะต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าในครั้งหน้านะคะท่านผอ.ค่ะก็ยังคงอยู่กับเรานะคะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเยี่ยมชมนะคะในเรื่องของภารกิจแล้วก็โครงการกิจกรรมดีๆต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นภายในสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.
หัสรูปแบบใหม่ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้ที่นี่จตุรัสวิทยาศาสตร์จามจุรีสแควร์3ย่านกรุงเทพมหานครวารสารอพวช.สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนอพวช.หรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการผู้เข้าชมมากกว่า1ล้านคนต่อปีกับการเดินทางเพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 100,000 กิโลเมตรต่อปีกับการแข่งขันและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นับพันครั้งต่อปีชาวอพวช.ภูมิใจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนอพวช.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ